แนวข้อสอบสมรทน,นาวิชาชีพครูชุดที่3นะครับข้อ21การสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียนควรเริ่มต้นจากข้อใดกอไก่กำหนดสาระสำคัญที่ควรบรรจุไว้ในจริยธรรมของโรงเรียน ขอไข่ตรวจสอบทบทวนค่านิยมของนรงเรียนคอควายร่วมกันร่างจริยธรรมของนรงเรียนงงูสำรวจความต้องการของจริยธรรมที่พึงประสงค์เฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับการสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับควรจะเริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการของจริยธรรมที่พึงประสงค์นะครับข้อ22 หลักการใดที่สำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกันกอไก่รับฟังความคิดเห็นขอไข่การยอมรับความสามารถของผู้อื่นคอควายเคารพเสียงส่วนใหญ่งองูมันประชุมกันเนืองเืองเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับหลักการที่สำคัญในการทำงานร่วมกันคือรับฟังความคิดเห็นนะครับข้อ23ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการปฏิบัติที่ผิดระเบียบกอไก่มาโรงเรียนสายขอไข่ไม่อยู่เวรยามขอควายแก้ไขผล,ผลการเรียนของนักเรียนโดยมิชอบงงงูละทิ้งราชการเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุอันสมควรฉเฉลยนะครับคนนี้ตอบกอไก่นะครับมาโรงเรียนสายนะครับเป็นการปฏิบัติที่ผิดระเบียบนะครับนอกนั้นเป็นการผิดวินัยนะฮะ ข้อ24การทำความกระจ่างชัดในข้อใดที่สำคัญที่สุดต่อการเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูกรไก่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาขอไข่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูคอควายความสำคัญของวิชาชีพครูงองูหน้าที่ความรับผิดชอบของครูฉเฉลยนะครับคณิตตอบงองูนะครับการทำความกระจ่างชัด ในข้อที่สําคัญที่สุดต่อการเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบของครูนะครับข้อ25ข้อใดใช้ตัดสินความเป็นพลเมืองดีกอไก่สิทธิขอไข่หน้าที่คอควายระบบสังคมงงูกฎหมายฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับข้อที่ใช้ตัดสินความเป็นพลเมืองดีก็คือหน้าที่นะครับ ข้อ 26. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพครูก็ไก่ครูสมัยเป็นผู้เสียสละมีความอดทนในการสอนลูกศิษย์ขอไข่ครูสมบูรณ์ครองตนให้เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ข้อควายครูจริยายึดมั่นในระเบียบวินยัยตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรณวิชาชีพครูงองูครูสุมาลีปฏิบัติงานตามเวลาและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับข้อที่ไม่ใช่ในการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพครูก็คือครูสุมาลีนะฮะปฏิบัติงานตามเวลาแล้วก็บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นนะฮะ ข้อ27ภาพข่าวการประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรที่มีสอสอบางคนที่ใช้คำไม่สุภาพด่าทอและสะบทคคำที่ไม่เหมาะสมออกมาในฐานะที่ท่านเป็นคุณครูที่ต้องสอนนักเรียนจะต้องสอนนักเรียนอย่างไรให้เหมาะสมถูกต้องที่สุดก็ไก่สอนให้นักเรียนมีความฉลาดทางสติปัญญาเชาไหวพริบและความสามารถในการแก้ไขปัญหาขอไขสอนให้นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์มีความสามารถในการระงับอารมณ์ เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขพอควายสอนให้นักเรียนมีความฉลาดในการประชิญปัญหาหรือความสามารถในการระงับอารมณ์เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขงอง,งูสอนให้นักเรียนมีความฉลาดทางคุณธรรมมีความหมายก็คือสามารถในการควบคุมตนเองมีความยากลําบาก ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับดังภาพข่าวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีสอสอบางคนนะครับที่ใช้คําไม่สุภาพด่าทอและก็สะบัดคาที่ไม่เหมาะสมออกมาในฐานะที่ท่านเป็นคุณครูที่ต้องสอนนักเรียนจะต้องสอนนักเรียนอย่างไรให้เหมาะสมก็คือสอนให้นักเรียนนั้นมีความฉลาดทางอารมณ์มีความสามารถในการระงับอารมณ์เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับ ข้อ28การปฏิบัติตนตามข้อใดของข้าราชการครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องวินัยกอไก่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการขอไขมีความประพฤติที่ดีที่ชอบขอควายมีจรรยาบรณวิชาชีพงงูปฏิบัติงานในวันหยุดราชการเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับการปฏิบัติตนตามข้อใดนะครับของข้าราชการครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องวินัยก็คือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการนะครับ ข้อ29ข้อใดไม่ใช่วิธีการปรับตัวและสร้างมนุษยสัมพันธ์กอไก่การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผลขอไขการพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้าอคอายการยอมเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่างงูการเคารพระเบียบของสังคมฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับข้อที่ไม่ใช่ในวิธีการปรับตัวและสร้างมนุษยสัมพันธ์ก็คือการพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้านะครับ ข้อ 30. บุคคลในข้อใดที่มีความสามารถในการปรับตัวและในการสร้างมนุษยสัมพันธ์น้อยที่สุดกอไก่ออนอนงมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขอไข่สุชาติเป็นคนตรงต่อเวลาและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายข้อควายประกอบชัยให้บริการผู้ปกครองด้วยความกระตือรือร้น,รนและเป็นมิตดงงูขวัญใจแต่งกายสุภาพเรียบร้อยชอบเป็นผู้นำ ฉลยนะครับก็นี่ตอบขอไขนะครับบุคคลที่มีความสามารถในการปรับตัวและสร้างมนุษยสัมพันธ์น้อยที่สุดก็คือสุชาตินะครับเป็นคนตรงต่อเวลาแล้วก็รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครูในชุดที่ 4.. ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ